สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีตัดเอ็นไม้แบบให้มีโอกาสหักน้อยที่สุดนะฮะก็วิธีตัดเอ็นนะฮะอันนี้คือเป็นไม้ลูกค้าเนาะเอ็นอะตัดอะไม่ใช่ตัดตรงนี้นะผมจะเอายังไงดีตรงนี้อะไม่ได้ตัดแบบเนี้ยขึ้นไปอะผิดนะตัดข้างบนลงมาผิดตัดข้างผิดตัดตรงนี้ก็ผิดผิดทั้งหมดแต่ไม่ต้องตัดไม่ใช่นะไม่ใช่วิธีตัดนะตัดให้เป็นรูปกาละบาทเป็นตัวรูปบวกโอเคเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะวิธีตัดนะเนี่ยฮะตรงกลางนะตัดเข้าไปเลยจะหักก็มานี่แหละเดี๋ยวผมลืมบอกว่าถ้าสมมติตีอยู่ปุ๊บเอ็นขาดต้องรีบตัดนะเพราะว่าเอ็นอ่ะมันจะไม่บาลานซ์และมันจะดึงมาด้านใดด้านหนึ่งโอกาสทำให้ไม้หักสูงมากถ้าเอ็นขาดปุ๊บรีบตัดอย่าปล่อยไว้เพราะเราไม่ได้มีสปอนเซอร์เหมือนคนอื่นเขานะพี่นะโอเคเราตัดจากตรงกลางนะพี่นะตัดไปเลยนะตัดให้เร็วนะไม่ตัดสักทีใช่ไหม ตัดให้เร็วนะพี่ตัดเป็นลูกกระบาดนะเริ่มจากตรงกลางเลยนะกลางๆล่างๆนิดนึงปุ๊บเห็นไหมไม้มันจะคลายแค่นี้แรงดึงมันก็อันนี้แหละเห็นไหมตรงนี้มันก็ไม่ได้ดึงมากแหละแล้วก็รีบตัดให้หมดฮะเก็บให้หมดอันนี้เอ็นลูกค้าขึ้นมาไม่ชอบนะฮะก็จะมาชอบคิดสินาแล้วก็จะขึ้นเอ็นคิดสินาให้นี่ครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมตัดปุ๊บแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกเนี่ยระวังตาไก่หลุดนะฮะตาไก่เนี่ยเห็นไหมดึงอ่ะค่อยๆดึงฮะดูด้วยว่าตาไก่อ่ะมันติดไหมหรือเปล่าถ้ามันติดก็พยายามดึงช้าๆครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับใครอยากเดินทางมาที่ร้านตั้งอยู่ที่ซอยฟุตแลนด์รามอินทรา31แยก6ตรงข้ามกับคอร์ตทัมแบดมินตันจากปากซอยประมาณ600เมตรครับ